This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วการโกหกเนี่ยคนเราเนี่ยมีข้ออ้างอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเพื่อปกป้องตัวเองนะคะเช่นโกหกเพราะว่ากลัวเสียหน้านะเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับประเด็นที่2ก็คือปกป้องคนอื่นเช่นถ้าเขารู้แล้วเขาจะเจ็บปวดเขาจะเสียใจจะทำให้เขาโกรธกันมากกว่านี้หรือทำให้เขาผิดใจกันขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามเนี่ยมารู้ทีหลังว่าโกหกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้ภายหลังทั้งนั้นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำลายความไว้วางใจของคนอื่นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีของการจับการโกหกนั่นเองนะคะวิธีจับโกหกเนี่ยเป็นยังไงเอ๊ะหรือการโกหกของใครในแบบไหนเนี่ยนะเราดูไหมเรารู้ไหมว่าเนี่ยคือกำลังโกหกอยู่นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเป็นสายสืบ แล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนด้วยเป็นทุกอย่างเลยเอ๊ะหรือเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่านะคะกับเรื่องของวิธีการจับโกหกคือมันก็มีหลายๆคำพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าโกหกก็เพื่อให้แบบจะได้สบายใจไม่ต้องคิดมากหรือบางคนก็คือโกหกจริงๆตั้งใจโกหกมากๆเลยไม่ต้องการบอกหรือบางทีก็จะบอกว่าก็มันจำเป็นตกกระไดพอโจรก็เลยก็โกหกมาแล้วก็เลยโกหกยาวๆต่อไปค่ะอันนี้ก็อยากจะบอกกับคุณสุริพรแล้วก็เพื่อทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วการโกหกเนี่ยคนเราเนี่ยมีข้ออ้างอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเพื่อปกป้องตัวเองนะคะเช่นโกหกเพราะว่ากลัวเสียหน้านะเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับประเด็นที่2ก็คือปกป้องคนอื่นเช่นถ้าเขารู้แล้วเขาจะเจ็บปวดเขาจะเสียใจนะคะจะทำให้เขาโกรธกันมากกว่านี้หรือทำให้เขาผิดใจกันขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะมารู้ทีหลังว่าโกหกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้ภายหลังทั้งนั้นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำลายความไว้วางใจของคนอื่นนะคะเพราะนั้นอันนี้เราต้องฝึกตั้งแต่เป็นเด็กนะคะว่าการโกหกเป็นไม่ใช่เรื่องดีแต่ไม่ใช่ว่าโกหกแล้วทำโทษอย่างรุนแรงก็จะยิ่งทำให้กลัวและโกหกมากขึ้นในอันนี้ในเด็กนะคะแต่ต้องให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องพูดความจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการที่ไม่โกหกกันเนี่ยก็จะสร้างให้เด็กเกิดความไว้วางใจพ่อแม่แล้วเมื่อเขาเกิดปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเขาอายุมากขึ้นตามลำดับเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะคุณสุริพรลองนึกถึงตัวเองก็แล้วกันตอนเป็นวัยรุ่นเราไม่ได้บอกพ่อแม่ทุกเรื่องหรอกจริงไหมใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เรื่องสำคัญเนี่ยนะคะเด็กก็จะกล้าที่จะพูดคุยกับพ่อแม่เพราะวัยรุ่นเนี่ยไม่มีใครไม่มีปัญหา ถูกไหมคะไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรผิดค่ะ นะคะแต่ปัญหานั้นมันเล็กหรือมันใหญ่และเขาจะไว้ใจพ่อแม่พอที่จะพูดความจริงกับพ่อแม่ไหม อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเรื่องการโกหกอ่ะมันเป็นอะไรที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์อย่างเช่นว่าโกหกว่าตัวเองโดนจับไปโดนเรียกค่าไถ่โดนเรียกเงินก็จริงคือจริงๆจับตัวเองเนี่ยเห็นบ่อยขึ้นมากในมุมแบบนี้ที่มันแบบมันไม่ใช่แค่การโกหกธรรมดาแต่มันเป็นการโกหกที่ทำให้เกิดหลายฝ่ายใช่เกิดความเดือดร้อนได้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราจะมองความสำคัญของเรื่องเงินมากถูกไหมคะเรื่องทรัพย์สินก็ดูสิคะโทรหาเราทุกวันนี่คือมิจฉาชีพก็โกหกใส่เราทุกวันแหละค่ะนะคะเพราะนั้นคนที่ทำความผิดใหญ่โตขึ้นอย่างที่คุณสุรีพรว่าก็การเห็นแบบอย่างในสังคมว่าเขาทำแล้วเขาได้นะคะหรือว่าอะไรแต่อะไรแล้วก็ไม่เกรงกลัวในเรื่องของบาปบุญคุณโทษหรืออะไรต่างๆเหล่านี้กลับมองว่าเขาหาได้นะคนอื่นโง่เองคนอื่นนั่นเองนี่เองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราควรจะเอาคุณธรรมพื้นฐานเนี่ยใส่ลงไปนะคะโดยการเรื่องเล็กๆก่อนตั้งแต่เรื่องโกหกเล็กๆก่อนนะคะเพราะนั้นคนเหล่านี้เขา
อาจจะเพราะตัวแบบในสังคมหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นแต่มันเห็นตัวแบบทางไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วทำแล้วรวยอ่ะทำแล้วได้ตังค์อ่ะถูกไหมคะอ้าวล่ะนี่ถ้าจะบอกว่าวิธีจับโกหกที่เราพูดกันนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องสังเกตนะคะใช้การสังเกตสัญญาณต่างๆซึ่งมีคนเขียนตำราไว้เยอะแยะนะวิธีจับโกหกคุณสุริพรเองก็รู้ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหลักทางอาชญาวิทยากรรมวิทยาอะไรอย่างนี้นะคะก็เยอะแยะไปหมดแต่จริยภาขอกรุ๊ปปิ้งมาให้ละกันนะคะจริยภาขอพูดเป็น3กลุ่มที่เห็นชัดๆเพราะว่าเวลาของเราจำกัดเนาะนะคะก็คือมีกลุ่มที่เรามองสัญญาณหรือสังเกตสัญญาณเนี่ยนะคะที่พบบ่อยๆ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกลุ่มที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการพูดและวิธีการพูดและกลุ่มที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วลองมาดูทีละอย่างเหมือนได้เรียนพฤติกรรมศาสตร์กับอาจารย์เลยเนี่ย แม้เป็นวิชาที่จะวิพาดสอนแล้วนักศึกษาชอบมากนะวิธีนี้เพราะว่าจะไว้จับโกหกแฟน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะอันแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของพอเราโกหกใครปั๊บเนี่ยประสาทระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะทำงานทันทีว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดความจริงนะมันก็จะเริ่มด้วยการที่การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นการหายใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยนะคะระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยมันจะทำงานหนักมากนะคะเพราะมันรู้ว่าเราโกหกอยู่จากความเครียดกลัวตื่นเต้นกลัวจับได้วุ่นวายใจอะไรเงี้ยนะคะไม่สบายใจเมื่อเริ่มโกหกมันก็จะออกมาทางอาการเช่นเหงื่อออกนะคะหน้าแดงหน้าซีดในบางคนนะคะบอกเอ๊ะทำไมหน้าแดงแล้วหน้าซีดด้วยบางคนหน้าแดงบางคนหน้าซีดนะคะมือสั่นหายใจแรงหายใจหอบทีอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเหงื่อที่บริเวณริมฝีปากเนี่ยนะคะกับบริเวณหน้าผากเนี่ยจะออกเยอะเลยทั้งที่ไม่ได้ร้อนทั้งไม่ได้ร้อนอยู่ห้องแอร์แท้ๆนี่แหละนะคะเพราะนั้นต้องคอยหัดสังเกตนะคะมากลุ่มที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการพูดและวิธีการพูดนะคะที่เห็นชัดๆอย่างแรกก็คือจะมีลักษณะพูดอึกอักอึกอักเริ่มอึกอักแล้วนะคะค่ะบางคนพูดเร็วขึ้นบางคนพูดช้าลงบางคนพูดไม่ชัดแล้วนะคะบางคนพูดทำเสียงสูงผิดปกติเสียงต่ำผิดปกติเช่นที่เขาเคยพูดบอกว่าเวลาเพื่อนบอกว่าไม่ไปกับแฟนเหรอเปล่าเสียงสูงเสียงสูงปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เราพอจะมองออกอันที่สองค่ะบางคนพูดซ้ำไปซ้ำมาพูดวกวนโอ้ฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโน้มน้าวเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะโน้มน้าวให้คนฟังในเชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกหรือเขาปกปิดความโกหกอยู่หรือบางคนเนี่ยใช้การถ่วงเวลาพูดวกไปวนมาเนี่ยเพราะอะไรคะยื้อเวลายังคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไปหรือจะโกหกอะไรต่อไปดีโอ้โหมันก็เลยซ้ำไปซ้ำมาทวนไปทวนมาอยู่งั้นนะคะมันนั้นก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะว่าทำไมคุณตำรวจเขาให้เล่าเหมือนเดิมเนี่ยซ้ำ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 อยู่นั่นน่ะเผื่อมันจะหลุดมามั่งอะไรนี่นะคะอันที่สามค่ะบางคนพูดมากเกินไปนะคะทำเหมือนน่ะตัวเองเป็นคนเปิดเผยเขาไม่ได้ถามเท่าหน่อยเล่าเรื่อยเจื่อยเลยมาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่ออะไรคะเพื่อให้คนอื่นเชื่อในคำพูดนะคะจึงบอกรายละเอียดที่มันเกินความจำเป็นทำให้คนอื่นคิดว่าแม้ตัวเองเป็นคนเปิดเผยไม่โกหกหรอกไม่มีอะไรนี่นานะคะมันนั่นก็ต้องคอยดูนะคะบางทีเนี่ยเราดูข่าวในทีวีเนี่ยในบางเคสในบางใช้คำอะไรคะบางคดีเนี่ยที่มาสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องอ่ะเราดูปั๊บเนี่ยเซนมันบอกเลยว่าไอเนี่ยต้องเกี่ยวข้องแน่ๆคนนี้นะคะมันพูดเหลือเกินพูดเกินไปนะคะคดีใหญ่ๆที่เราเคยผ่านพวกเรากันมาแล้วเราก็เห็นอยู่นะคะบางคนพูดไม่ออกค่ะนะคะอาจบางแถมบางคนมีอาการกัดริมฝีปากหรือเม้มริมฝีปากด้วยเพราะอะไรคะเพราะระบบอัตโนมัติระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะลดการหลั่งของน้ำลายนะคะทำให้คอแห้งค่ะปากแห้งอ๋อเราก็ต้องเลี้ยงริมฝีปากพูดไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะอันต่อไปค่ะพยายามพูดเปลี่ยนเรื่องเช่นถามเรื่องนี้เปลี่ยนไปเรื่องโน้นเราถามเรื่องนี้ไม่ตอบคำถามเราเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงในทีวีเราก็เจอบ่อยๆนะคะนะคะเหมือนคุ้นๆเลยอันต่อไปค่ะพยายามหลีกเลี่ยงคำถามหรือตอบไม่ตรงคำถามก็อยากจะโกหกแหละแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเรื่องซะ
นะคะหลีกเลี่ยงคำถามนั้นซะไม่ตอบคำถามซะอะไรอย่างเนี้ยคุณถามไม่ตรงคำตอบของผมมันเป็นความผิดของคุณคุณถามไม่ตรงนะคะอันต่อไปค่ะพยายามพูดให้เชื่อว่าจริงพูดอยู่นั่นแหละนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคู่ที่อันนี้เราไม่ได้เป็นตำรวจกับผู้ร้ายเนาะสามีภรรยาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงพยายามยืนยันหาพยานบุคคลมาหรือว่าประเด็นสุดท้ายของการพูดก็คือไหนๆก็ไหนๆและทำเป็นเอะอะโวยวายทำเป็นโกรธทำเป็นอะไรไปกลบเกลื่อนกลบเกลื่อนเพราะรู้แล้วว่าถูกหาว่าโกหกทำเอะอะไปซะเลยเพราะนั้นพอทำเสียงดังเข้าอะไรเข้าทำเป็นโกรธเข้าอีกฝ่ายนั้นก็อาจจะรามือไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นจะมีแบบนี้บ่อยๆนะคะแอบมีเทคนิคคนโกหกก็มีเทคนิคเทคนิคเยอะคนจับโกหกก็มีเทคนิคในการจับโกหกนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เทคนิคเหล่านี้ถ้าทำได้ดีมากๆอ่ะเขาเรียกว่าเนียนนะฮะแต่ถ้าโกหกไม่เนียนเนี่ยมันจับได้ง่ายมากเขาก็จะบอกว่าไปเรียนมาใหม่ไม่แต่ถ้าโกหกเนียนเนียนเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการโกหกมาช่ำชองโชคโชนจนรู้ว่าจะต้องพูดยังไงหรือว่าแสดงกริยาท่าทางยังไงเขาถึงจะแบบเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้โกหกค่ะนะคะทีนี้มากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆนะคะอันแรกก็คือไม่สบตาค่ะหรือหลีกเลี่ยงการสบตานะคะเช่นคนเนี้ยเราสนิทกันเนาะคุณสุริพรสนิทกับจันวิภาเนี่ยพอจันวิภาถามเลยคุณสุริพรอยากจะโกหกอ่ะไม่ยอมสบตาเวลาตอบนะคะหรือพยายามหลีกเลี่ยงการสบตาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างอื่นแทนมาประเด็นที่สองนะคะของพฤติกรรมอื่นก็คือว่ามีการจ้องตาอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรคะเมื่อกี้นี่สบไม่สบตานะเมื่อกี้หลบตานะแต่คราวนี้จ้องตาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่กระพริบตาเลยหรือกระพริบกระปิ๊บเดียวแล้วจ้องต่อถามว่าทำไมคะเพื่อข่มขู่ค่ะหรือเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยพยายามเชื่อนะคะควบคุมให้เขาเชื่อเราอะได้ก่อนไหมคะมันดูผิดธรรมชาติดีเนาะใช่แต่เหมือนกับมีอิทธิพลไงอย่างเช่นสามีภรรยากันเนี้ยแกล้งจ้องหน้ากันแล้วก็บอกว่าเปล่าผมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าคนโกหกจะไม่สบตาไงนึกออกไหมอันนี้ก็สบตาฉันก็เลยจ้องเลยไงโอ้ยนะคะเพราะปกติเนี่ยการพูดจริงเนี่ยคนเราคนที่พูดจริงเนี่ยขี้มักจะมองไปรอบๆนะคะหรือมองข้างนอกเป็นครั้งคราวไม่ใช่จ้องแบบนี้หรือว่าหลบตานะคะก็เป็นอีกอันนึงที่เราพอจะมองได้นะคะอันต่อไปก็คือการจับปากหรือปิดปากนะคะเพราะอะไรคะเพราะไม่อยากรับมือกับปัญหาหรือคำตอบใดๆไม่อยากจะตอบอ่ะนี่ก่อนไหมฮะก็เลยทำท่าแบบนี้นะคะโดยออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะอันต่อไปค่ะการขยับหัวนะบางคนขยับหัวไปมาเช่นหันหัวก้มหัวเอียงนะคะทันทีก่อนตอบคำถามมันก็คือการประวิงเวลาจะคิดว่าจะตอบไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่มันเป็นปฏิกิริยาที่คนเราไม่รู้ตัวเวลาทำได้ดีค่ะค่ะอันต่อไปคือใช้มือของเราเนี่ยค่ะกุมตรงส่วนอื่นของร่างกายนะคะส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้แบบไม่ตั้งใจเช่นพอเขาถามเอามือลูบท้ายทอยนะฮะเอามือจับหน้าอกนะฮะจับคอจับหน้าจับหน้าท้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันแต่มันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเวลาที่คนเราโกหกอ่ะนะฮะค่ะอันต่อไปค่ะกระดิกเท้านะฮะกระดิกเท้าหรือสั่นค่ะเพื่ออะไรคะเวลาที่คนเราตื่นเต้นหรืออึดอัดอ่ะบางทีเคยไหมแค่ที่นั่งแล้วเขย่าขาไปเนี่ยหรืออย่างเงี้ยนะคะมันจะแสดงถึงกำลังตื่นเต้นหรือกำลังอึดอัดต้องการออกจะไปจากสถานการณ์นั้นน่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาของคนอีกเหมือนกันอันต่อไปค่ะชี้นิ้วบ่อยๆชี้อย่างนั้นชี้อย่างนี้นะคะชี้เพื่ออะไรคะเพื่อกล่าวหาเรากะนะคะหรือว่าพูดโวยวายนะคะโกรธที่เราจับผิดได้แหละก็เลยอย่าได้คือมาพูดนี้นะอะไรนึกออกไหมคะทำไมคุณนะคะทำไมคุณเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็อันต่อไปคือมีอาการอยู่ไม่สุขค่ะขยับตัวขยุกขยิกอะไรเงี้ยนะคะก็คล้ายๆกับการกระดิกเท้าลิงเหมือนกันเพราะว่าภาวะตื่นเต้นเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่โกหกไม่เนียนเนี่ยค่ะมันจะยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่เรื่อยเลยนะคะและอันต่อไปก็คือจากเมื่อกี้ยุกยิกใช่ไหมคะนิ่งผิดปกติเลยค่ะนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยกำลังต่อสู้กับระบบประสาทอัตโนมัติอยู่นะคะจึงคุมนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะทั้ง3กลุ่มที่บอกคนที่โกหกเก่งๆหรือคุมอาการของตัวเองได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้โกหกได้เนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวเองก็จะคุมไอ้อาการเหล่านี้ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ละกันนะคะจนกระทั่งจับไม่ได้เลยบางคนเนี่ยโอ้โหตาใสตาซื่อนะคะอย่างสมัยที่จันทิพาทำงานอยู่รับราชการอยู่เนี่ยเราต้องมีการสัมภาษณ์นักศึกษานะคะที่จะขอทุนให้เปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยนะคะอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยสัมภาษณ์เด็กไปก็นั่งร้องไห้กันป้อยๆนะคะมาแมวดราม่าเพราะว่าเจอเด็กตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเยอะมากแล้วอาจารย์ทำไงคะนี่แหละค่ะมันใช้วิชาพฤติกรรมศาสตร์ให้เป็นประโยชน์เนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะเราไม่ได้ถามเขาอย่างเดียวแต่เราจะมีการหลอกล่อในคำถามนั้นคำถามนี้สังเกตดูสิ่งของที่เขาใช้หรือการตอบคำถามว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ยังจับไม่ได้เนี่ยคนเป็นครูนะหัวใจอ่อนทุกคนนะพอเด็กตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเนี่ยซึ่งบางทีอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่กรองเนี่ยค่ะเด็กที่ไม่สมควรได้ทุนก็จะได้ทุนไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงกันนึกออกไหมคะไม่ได้เอาไปใช้เพื่อความจำเป็นทางการศึกษาจริงๆแต่เอาไปเลี้ยงกันเอาไปเที่ยวเอาไปอะไรในสิ่งที่ไม่สมควรเพราะนั้นเราต้องคัดกรองดีมากๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหมือนแบบสัญญาณเหล่านี้มีข้อที่จะเตือนอีกอย่างนึงก็คือทั้ง3กลุ่มที่เรากล่าวมาเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลว่าโกหกเสมอไปนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นสัญญาณของอย่างอื่นเช่นอาการป่วยนะคะของเขาหรือการวิตกกังวลของเขาหรือการประหม่าของเขาก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราจะต้องพิจารณาทั้งบริบทแล้วก็สถานการณ์นั้นๆตัวบุคคลของเขาด้วยอะไรด้วยอย่างเนี้ยนะคะค่ะไม่ใช่ว่าถึงได้มีเครื่องมือจับเท็จมีอะไรพัฒนาขึ้นมาใช่นะคะแต่ว่าก็อย่างบางคนเขาก็คือบางคนไม่ได้โกหกนะพูดความจริงแต่ปฏิกิริยาแบบนี้ของเขามันมีออกมาเพราะว่า คือบางทีโดนเค้นถามโดนถามจนแบบว่ามันเกิดความรู้สึกรำคาญแล้วอะอย่างสมมติคู่สามีภรรยาหรือก็บางทีอาจจะรู้สึกแบบทำไมไม่เชื่อก็พูดความจริงพูดความจริงก็ไม่เชื่อแต่พอโกหกก็อ้าวเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารำคาญแล้วนะก็อันนี้เป็นอันนึงที่ธนภาบอกว่าสมมติว่าครั้งแรกเนี่ยโกหกด้วยความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่ละที่จะปกป้องความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่แล้วพอถูกจับได้จากนั้นเนี่ยความไม่เชื่อใจมันจะเกิดขึ้นต่อให้คุณพูดความจริงอีกเท่าไหร่มันก็ไปติดภาพของการโกหกครั้งแรกแล้วนึกออกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะโกหกด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามไม่ควรทำหรอกค่ะนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะมาพูดคุยกันเราอาจจะไม่ได้พูดต่อหน้าตรงนั้นเพราะมีบุคคลที่3ค่ะได้ก่อนมั้ยคะเราก็มาคุยกัน2คนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ว่าเมื่อกี้ทําไมต้องพูดแบบนั้นนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความไม่เชื่อใจกันไปอีกนานแสนนานต่อให้มารู้ว่าโกหกด้วยความรักก็เหอะหรือโกหกเพื่อปกป้องอะไรก็แล้วแต่ก็เหอะแต่บางทีมันก็มีโกหกซ้ำซ้อนคือซ้อนในความโกหกนั้นอีกใช่ค่ะซ้อนก็ไม่อีกอ่ะมันก็เป็นเรื่องซับซ้อนของแต่ละกรณียากนะฮะคือบางคนเนี่ยใช้วิธีหลีกเลี่ยงว่าโกหกมาแล้วก็แล้วกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอะค่ะมันก็มีผลย้อนกลับมาทีหลังเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วแต่พิจารณาแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายหลังเสมอเพราะว่ามันทำลายความเชื่อใจของกันและกันแล้วอะค่ะใช่นะใช่ยิ่งถ้าเกิดแบบเจอคนอย่างบางคนเขาก็ให้อภัยได้นะคะอาจารย์เจอโกหกบ่อยๆจนแบบว่าก็ให้อภัยแต่ถามว่าเขาลืมไหมคะไม่ลืมมันไม่ทางลืมนะใช่ค่ะถูกไหมคะให้อภัยได้กับคนที่เรารักเนี่ยโกหกเนี่ยเราเข้าใจแต่ความเชื่อใจมันไม่เหลือแล้วมันจะมีคำถามอยู่ในใจถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ว่าแบบเฮ้ยเชื่อได้เปล่าเนี่ยใช่ค่ะโกหกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันคำถามมันเยอะเกินไปมันไม่ควรเนาะเพราะฉะนั้นก็พูดในสิ่งที่เป็นความจริงแต่บางทีความจริงก็ทำไม ถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าคนเรามันไม่ได้พูดจริงกันตลอดเวลาทุกเรื่องหรอกนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพยายามลดลงให้มากที่สุดและอย่าคิดว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญนะคะยิ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าเราอาจจะไม่ได้บอกกันทุกเรื่องหรอกในเรื่องของตัวตนของเราอะแต่บางอย่างที่เป็นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราไม่ควรจะโกหกกันนะคะ
คำว่าโกหกกับการปิดบังมันก็อาจจะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันก็ได้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราปิดบังนะมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราไหมอืมใช่ไหมคะก็คงต้องเหมือนกับว่าต้องดูเป็นรายละเอียดเป็นกรณีไปแล้วก็เป็นเรื่องไปค่ะแต่เขาก็มีอันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่ก็เอาแบบว่ากว้างๆไว้แล้วเขาบอกว่ามันมีบางอาชีพที่แบบว่านะเราก็จะต้องแบบพูดเพื่อให้เขาอะเลือกเราพูดเพื่อให้เลือกเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นอะมันอาจจะเกิดหรือมันไม่เกิดก็ได้แต่พูดเหมือนแบบคนที่ชอบในเรื่องของความหวังพูดในเรื่องของความหวังของคนพอถึงเวลาเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นละอ้าวกลายเป็นว่าทำไม่ได้ อาจารย์นึกออกแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรอันนั้นมันก็เขาจะเรียกอะไรโกหกโดยสุจริตเหรอหรือยังไงมันก็เป็นสำหรับอาชีพบางอาชีพเนาะละไว้ในฐานที่เข้าใจใช่นะคะเอออาจารย์อย่างคำว่าโกหกโดยสุจริตมันก็โกหกไหมอ่ะมันจะมาสุจริตยังไงอันเนี้ยทางการแพทย์เราเนี่ยนะคะบางทีสมัยก่อนนี่เราจะมีคำพูดว่าเป็นโกหกสีขาวนะคำว่าโกหกสีขาวก็คือการโกหกเพื่อประสงค์ดีกับคนไข้ได้บอกไหมคะเพื่อประสงค์ดีกับคนไข้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆออกมานะฮะที่บอกว่าคนไข้เขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยเนาะว่าคนไข้ในพร้อมจะรับไหมอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยค่ะโอ้หมอบอกไปเลยผมรับได้หมดผมเป็นโรคอะไรผมรับได้ทั้งนั้นนะเข้มแข็งแสดงความแมนมากนะคะสมัยก่อนนะลูกย้อนหลังไปหลายปีนะคะพอบอกว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นค่ะผู้ลุ่งขึ้นแกเสียชีวิตเลยใจมันไปแล้วไงสำหรับสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันเป็นอะไรอันนี้สัก40ปีที่แล้วนะคะเป็นอะไรที่รู้ว่าไม่มีทางรักษาได้ก่อนไหมคะก็ใจไม่สู้แล้วตายเลยวันรุ่งขึ้น อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะต้องให้แพทย์เท่านั้นที่ตัดสินใจได้ว่าจะบอกคนไข้ไหมหรือไม่บอกในสมัยก่อนนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะซึ่งบางครั้งคนไข้เองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็ญาติเนี่ยมักจะกลัวไม่กล้าบอกหมออย่าบอกคนไข้นะอะไรนะเดี๋ยวใจเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ทั้งหมอและญาติเนี่ยต้องปรึกษาหารือกันว่าสมควรไหมอะไรไหมแต่คนไข้บางคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ชีวิตมากเนาะท่านก็จะบอกว่าบอกมาเถอะอย่ามาโกหกเลยรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันนะคะไอการโกหกสีขาวอย่างที่บอกเนี่ยบางทีมันก็ช่วยในเรื่องของกำลังใจเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะบอกไม่ได้ว่าอันนี้มันใช่การโกหกไหมนะคะหรือการปกปิดความผิดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีทั้งแบบว่าการพูดไม่จริงค่ะคือถ้าพูดคำว่าโกหกมันก็ดูเหมือนแบบว่าฉันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะแบบพูดไม่หมดพูดไม่ชัดปกปิดหรือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆคำที่มันใช้ได้แต่ทั้งที่อย่างที่อาจารย์บอกคือปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าในเรื่องของการที่โกหกให้น้อยค่ะจะดีกว่าค่ะจะได้ไม่แล้วก็ต้องแยกให้เด็กเข้าใจคำว่าโกหกกับมารยาทด้วยได้ก่อนไหมคะในบางครั้งเนี่ยเราต้องพูดบางอย่างเพื่อเป็นมารยาทเช่นสมมติว่าอะไรอ่ะเพื่อนบ้านเขาเอาทำกับข้าวมาให้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็เอามาให้ด้วยน้ำใจอ่ะแต่เรามาลองรับประทานแล้วมันไม่อร่อยเลยอ่ะนะคะแต่พอเขามาถามว่าเป็นไงคะดีไหมเราจะบอกโอ้โหไม่อร่อยเลยมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ได้กับที่บ้านนะคะหลานเนี่ยนะคะคือความเป็นเด็กอ่ะแกก็ซื่อใช่ไหมพอเราบอกว่าค่าดีค่ะรสดีค่ะพอกลับไปแล้วดีนะแกไม่พูดต่อหน้าพอเขากลับไปแล้วบอกทำไมเราไม่บอกว่ามันไม่อร่อยล่ะคะเด็กชอบพูดความจริงเด็กไม่โกหกเราก็เลยบอกว่ามันเราต้องรักษาน้ำใจบ้างลูกคุณป้าอุตส่าห์ทำมาให้ อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายหรอกอะไรเราก็ไม่ต้องไปพูดตรงๆนะคะเราก็บอกแค่ว่าดีค่ะรถดีค่ะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทียังไม่ทันจะหันหลังไปพ้นเสาไฟเลยโอ้โหได้ยินแล้ว อย่างเนี้ยค่ะก็ต้องใช่ไหมบางทีเนี่ยพ่อแม่บางคนก็รับโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เขาจะมีธุระที่จะต้องออกไปอะไรเงี้ยค่ะพอวางสายทำไมคุณแม่บอกว่าไม่อยู่ล่ะคะก็แล้วพวกเราอยู่บ้านนี่คะ อะไรอย่างเนี้ยนายสอนไม่ให้โกหกไงเออนะคะเพราะนัดก็ต้องให้เด็กลำบากเนาะ เวลาที่บ้านมีเด็กเนี่ย บางทีเราก็ต้องแยกแยะระหว่างคำว่าโกหกกับมารยาททางสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจแม่บอกว่าให้บอกว่า จบมาหลายรายแล้วโอเคนะคะก็เอาเป็นว่าได้รู้วิธีแต่ว่ามันไม่ได้สามารถใช้ได้ทุกอย่างกับทุกคนบางทีเขาไม่ได้โกหกแต่อาจจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าเขาเป็นโรคอันนี้อยู่ก็เกิดแบบอย่างนี้ได้นะคะขอบคุณอาจารย์จันทร์วิภาค่ะยินดีสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมืองคือหนูสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาบอกให้รู้ครับคือความจริงเนี่ยบริเวณไหนที่มีหนูนะฮะสังเกตได้ว่ามันมักจะมีอาหารนะฮะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะประเภทกินไม่ค่อยเป็นที่นะครับเพราะนั้นอาหารหนูจะเกลื่อนไปหมดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแหล่งที่มาว่าถ้าอาหารอยู่ที่ไหนหนูก็จะตามมาอยู่นะครับเพราะในทุกบ้านนะครับที่มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งอาหารคนทั้งอาหารสัตว์เนี่ยถ้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดึงเอาหนูพวกนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับซึ่งอันนี้เราก็มักจะพบเป็นประจำเกือบทุกบ้านนะฮะส่วนใหญ่มักจะต้องมีถ้าเราสังเกตดีๆอาจจะมีหนูที่วิ่งอยู่ตามฝ้าการหนูที่วิ่งอยู่ตามพื้นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าหนูเนี่ยมันมีลักษณะของแฮบิทัตหรือสภาพแวดล้อมที่มันต้องการเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ที่เรากังวลนอกจากกังวลโดยตรงก็คือเรื่องโรคนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคหลายอย่างโรคฉี่หนูโรคไวรัสอย่างพวกฮันต้าไวรัสนะครับการระโรคนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะค่อนข้างน้อยแล้วก็หนูก็เคยเป็นปัจจัยหลักของการนำการระโรคที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับซึ่งอันนั้นก็ทำให้คนตายจำนวนมากนะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนำโรคโดยตรงแล้วอีกอันที่ต้องระวังก็คือเรื่องความเสียหายนะครับเพราะเราจะพบได้ว่าหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่ไม่น่าดูนะครับอย่างเช่นสิ่งของต่างๆเนี่ยหนูเป็นสัตว์ฟันแท้นะครับเพราะนั้นมันจะต้องใช้ฟันรับฟันมันตลอดเพราะนั้นมันก็จะกัดทุกอย่างที่อยู่โดยรอบนะครับกัดเพื่อกินอาหารกัดเพื่อเอาไปสร้างรังหรือกัดอย่างอื่นๆนะครับที่มันจะต้องใช้เพื่อรับฟันนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพของของมันจะกระจุยกระจายนะครับอย่างสายไฟเนี่ยตามบ้านเนี่ยอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามีหนูอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดสายไฟทำให้เกิดไฟช็อตได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฟดับได้ในบางบ้านนะฮะเพราะถ้าเกิดมีมากๆจริงๆเนี่ยหนูเนี่ยเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ให้ลูกเร็วหนูตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ลูกได้ตั้งแต่30ถึง50ตัวนะต่อปีนะครับหนูมันจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับที่เราเห็นตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกพันธุ์เรียกนอร์เวจิกัสหรือพวกหนูนอร์เวย์พวกนั้นนะฮะตัวนั้นเนี่ยเกือบใหญ่สุดได้เกือบครึ่งโลเหมือนกันมันยังมีเขาเรียกหนูท้องขาวที่เป็นตระกูลเลตัสเลตัสนะครับหนูนอร์เวย์นี่คือเลตัสนอร์เวจิกัสนะครับหนูท้องขาวเนี่ยจะเป็นหนูเลตัสเลตัสซึ่งเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งขนาดมันก็จะเล็กลงกว่านิดหน่อยนะครับถ้าตรงนั้นมันเกือบครึ่งโลอันนี้อาจจะสัก3ขีดหรือไม่เกิน4ขีดแต่ว่าไซส์ก็ใกล้ๆกันนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับอาหารสภาพแวดล้อมเหมือนกันไซส์อาจจะเหมือนๆกันเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาต่อคนที่อยู่โดยรอบและสภาพแวดล้อมครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud